ข้อ19อุชินนะภาวะตันหัสสะสันตะจิตตัสสะภิกขุโนวิคขิโนชาติสังสาโรนัตติตัสสะปุณัพพะโวภิกษุผู้ถอนภาวะตัณหาได้แล้วมีจิตสงบแล้วสิ้นความเวียนเกิดแล้วย่อมไม่มีภพอีกคำว่าภาวะตัณหาคืออาการที่จิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากปรารถนาสถานะความเป็นต่างๆที่ตนรักใคร่พอใจชอบใจและความอยากบังเกิดในชาติในภพที่ปราณีตที่ตนเห็นว่าเป็นความสุขความเพลิดเพลินด้วยความเข้าใจว่าสภาวะเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนความรู้สึกประเภทนี้เกิดจากความคิดที่เป็นสัสตทิฏฐิคือมองเห็นสภาวะความเป็นภพหรือชาติอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนตนก็ปรารถนาสถานะภพเหล่านั้นชาติเหล่านั้นจนดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้นี้เรียกว่าภาวะตัณหาคือตัณหาในภพภิกษุผู้เห็นภายในสังสารวัฏถอนภาวะตัณหาดังกล่าวเข้ามาข้างต้นได้แล้วมีจิตสงบซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญจิตตสิกขาคือการศึกษาทางจิตให้แก่การเจริญภาวนาก็เกิดความสงบจากกิเลสสาสวะความสงบแห่งจิตนี้ย่อมเป็นมูลเหตุแห่งสุขอันไม่เจือด้วยอมิตรเรียกว่าเนรามิสุขเป็นสุขอย่างสุขุมเป็นสุขอย่างแท้จริงมีพระพุทธภาษิตว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขเพราะได้ลาภได้ยศได้รับสรรเสริญเป็นสุขอิงอมิตรเรียกสามิสุขเป็นสุขเจือด้วยทุกข์บัณฑิตพิจารณาเห็นว่าเป็นสุขไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนสุขอันเกิดแต่ความสงบท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมสุดยอดของความสงบผู้บรรลุพระนิพพานแล้วชื่อว่าดับกิเลสตัณหาได้ทุกอย่างเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วย่อมไม่เกิดอีกชื่อว่าสิ้นความเวียนเกิดย่อมไม่เกิดในภพชาติไหนๆอีกฉะนี้แล